พวกเราพร้อมนะครับตั๋วบินตั๋วบินนี่ตอนนี้ก็10:50แล้วนะขึ้นเครื่องตอน9:20นะครับเดินทางสู่ประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะครับมันเป็นจุดหมายปลายทางของการฮันนีมูนนี่ไม่ใช่แถวเนี้ยด้วยทำไมคนเยอะอ่ะโอ้แต่ว่าข้างในต้องยาวเยอะขนาดเนี้ยเยอะข้างบนอาจจะเยอะมากเออนะพยายามรีบเข้าไปเพื่อให้ทานข้าวต้มมัดเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับของบางกอกแอร์เวย์สนะครับวันนี้เรามาที่ช่องแพลตี้เลยเพราะว่าพวกเราตีสูงแบบฟิชนี่เดินทางไปนะครับตอนขากลับเนี่ยไม่ได้กดเรคคอร์ดค่ะกดยังกดแล้วกดแล้วจำเลยอุ้ยหน้าป่องชอบใช่กล้องหน้าก็อย่างนี้แหละคลิปนี้ถ่ายจากกล้องหน้าค่ะจะไปครั้งนี้ไม่ค่อยไม่ตื่นเต้นเลยนะเหมือนยังไม่ทันเตรียมตัวเลยกับเก็บของแบบว่าโยนๆลงไปเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ซื้อเมื่อวานมันทำอะไรครับเช้าก็จัดกระเป๋าบ่ายก็จัดการเรื่องลูกแล้วเย็นนี้ใส่กระเป๋าอีกจัดไม่รู้จักเสร็จจากสิ้นทันทีเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราไปข้างบนข้างบนก็อาจจะหนักกว่านี้ Parity Lane นี่เขาส่วนใหญ่สตาร์ทเริ่มต้นจะมีอยู่ข้างในนะเออไม่ค่อยเจอแต่ตอนนี้ลดลงมาข้างนอกร้อนแดดหน้าดำมาดูชุดผมครับตอนนี้เมื่อกี้ตอนออกมาจากช่องเนี่ยภรรยาบอกว่าใส่แน่นเกินไปนี่ครับเลยแบบเนี่ยเที่ยวทะเลก็ต้องแบบมีพลิ้วๆกันบ้างเล็กน้อยแต่ฉันแต่งตัวเหมือนไปหัวหินเลยดูดิจริงๆเหมือนไปวัดนะเดี๋ยวใส่เสื้อคลุมนิดเดียวก็ไปวัดได้แล้วพยายามจัดชุดให้แมทช์กันนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรไม่บังเอิญขาวก็ขาวเหมือนกันแล้วอะไรนะต้องมีสีส้มชมพูเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้เราจะไปหาข้าวต้มมัดในตำนานนอ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 นนานมากเดี๋ยวขับดูนะว่าในร้านจะมีอะไรเรารองท้องก่อนที่จะไปกินบนเครื่องได้บนเครื่องเราออเดอร์อาหารหรือยังไม่ได้ออเนาะไม่ได้เลือกไว้เลยเหรอจองเนี่ยมันเลือกอาหารด้านนี้เหรอคันคนจองเหรอคะผมครับผมจองก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ทำอะไรเลยเราของแป้งเชลแอร์เวย์แป้งเชลแอร์เวย์นะครับเกี๊ยวกุ้งปลากุ้ยเต๋ออย่างละที่แล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วก็มีนี่นะครับขนมจีบซิลาเปาแซนด์วิชนะครับผลไม้และนี่ครับในตำนานข้าวต้มมัด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 เดี๋ยวแก้วแล้วต้มมัดเอาไป2ชิ้นนะครับขนมใส่ไส้นะฮะนี่คืออะไรเนี่ยให้คุณเฮียงลองชิมดูก่อนดีกว่าไปทานที่แล้วครับมันอร่อยกว่าข้าวต้มมัด10บาทบ้านเราเลยครับที่นี่เขาจังข้าวต้มมัดที่นั่งมาต่อเองเขาอยากกินข้าวต้มมัดนะจ่ายแพงกว่าทำไมคะค่าอะไรคะข้าวต้มมัดตอนนี้ไฟนอลคอลแล้วนะครับไฟนอลคอลไปมาเล่นะครับจริงนั่งไปก็คือหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วมันจะมีบิสเนสเหรอเนี่ยลำแค่เนื้อลำนิดเดียวเองนะเฮ้ยทำวีซ่ายังเวลคัมทูเมียนแลนด์นะครับเรากำลังลงเครื่องบินนะครับและนี่จะเป็นก้าวแรกของเราที่สามที่แล้วนะไปนาน่าไปเลยนะไม่ใช่นี่รีบไปไหนเนี่ยเขาไม่มีคนมารับดูนะครับมีใครไปต้อนรับเราหรือเปล่านะฮะของเราเป็นฮาร์ดูวอลลี่ตอนนี้ยังหารีสอร์ทเราไม่เจอนะครับพูดแล้วว่าเหตุยาย่าฮันนัชเมจูเจอ thank you very much ขอรับคุณนัชนี่คุณนัทที่โอเคโอเคแสดงว่าใช้ได้นะฮะวันนี้ก็มาเช็คอินอีกที่นึงนะครับนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อที่จะขึ้นซีเพลนนะครับเดี๋ยวเรานั่งรถบัสไปนะครับเพื่อไปที่ลาวส์ก่อนนะฮะแล้วก็นั่งซีเพลนไปนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้มีโอกาสขึ้นซีเพลนแบบนี้นะตามเฮียคิมชนกันไปนะคะ
ี่ยพาเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจอนี่ครับใบพัดข้างในเริ่มแล้วนะครับลมพัดลมคือว่าใบพัดข้างในมันเหมือนกับรถบัสเหมือนกันนะฮะเริ่มกันแบบแถวนี้เลยนะครับนะครับเหมือนกับรถบัสเลยนะครับเนี่ยทางกันทั้งหมดแถวละ3คนนะครับมีการควบคุมของเขาเนี่ยผ่านทัชเล็ตตลอดเลยนะครับนี่ฮะใช้ iPad ในการควบคุมในการปิดประตูเปิดฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่มาใช้อุปกรณ์บนหน้าพัดบ้างนะครับด้านบนก็มีแสงควบคุมอีกชุดนึงนะฮะเอาละครับเริ่มกำลังจะเคลื่อนที่แล้วโอ้โหที่สำคัญเป็นสายชีพด้วยครับนี่นะครับมีน้องที่จะเป็นคนต้อนรับเรานะฮะแล้วก็เทคแคร์เราตลอดทริปนี้นะครับนี่เขาบอกว่าเป็น exclusive เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะฮะสบายทีเดียวอ๋อมีรถกอล์ฟให้ไม่ต้องห่วงแล้วก็คอไม่ได้หลังจากที่มาถึงนะครับแล้วก็ทางโรงแรมก็ต้อนรับเราเต็มที่นะฮะน้องชื่ออะไรนะอดีปอดีปอดีปนะฮะแต่ว่าลึกมากอันลึกอันลึกอดีปก็คอยมาดูแลเทคแคร์เราเขาบอกว่ากินสแน็คได้นะครับสิ่งที่เราได้คือเฟรนช์ฟรายแบบนี้ฮะไม่ใช่นี่มีซาคูน่านะครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแซนด์วิชของที่นี่ใช่ไหมฮาลูฮาลีฮาฮูว่าวาลูฮารีคุณลาวาฮีอาหารว่างของว่างสแน็คนะฮะเย็นนี้ก็มีอีก2ทุ่มนะครับกินแล้วก็ไปนอนว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้ที่เตรียมมาไม่ได้แล้วไม่หมดนี่คือหน้าห้องของเรานะครับถ่ายเข้าไปปึ๊บเราก็มานอนอ่านหนังสือเล่นแถวนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเราปิดประตูปุ๊บแอร์ก็จะทำงานเปิดประตูปุ๊บแอร์ก็หยุดทำงานอัตโนมัตินะครับโอ้นี่มีแชมเปญให้1 bottle เลยนะครับมาเปิดแชมเปญฉลองกันหน่อยแกถูกมั้ยเนี่ยนี่แสดงว่าไม่เคยกินแชมเปญเลยใช่มั้ยเนี่ยเสร็จแล้วขาวเสร็จแล้วขาวยาน่ารักมากเลยทีเดียวเมื่อกี้โอ้โหฉายอธิบายวิธีการนะครับค่อยๆบิดนะแล้วก็โป๊ะแล้วก็เฮ้มีควันขึ้นมาด้วยภรรยาบอกว่าวิทย์ขอโทษทีลืมกดเรคคอร์ดจบมาโทสเฮ้ยก็ไม่ได้กินอย่างนั้นนี่นะครับเทเดนนี่ครับวารุฮาบะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดนิ่งรูมของเรานะครับในมื้อแรกก็จริงๆอยู่ตรงโซฟาบาร์ด้านนู้นนะครับก็คอนเนคกันเลยครับบรรยากาศค่อนข้างแฮปปี้ส่วนนี้เป็นไลน์บัฟเฟ่ครับแถวนี้เลยถ้าเราไม่ผิดแบบนี้ก็น่าจะเป็นอินเดียนตรงจริงด้วยนี่ช้อนหลากหลายรูปแบบเลยไว้กินกับเนื้อหรือว่าแลมก็ได้ไปดูนี่หน่อยดูนี่หน่อย peach crumble นะครับไม่กินข้าวกินแต่ขนมได้ไหมนี่บ้านเราเลยเหมือนบ้านเราที่เชียงใหม่เลยลูกเขาเล็กกว่าด้วยเนี่ยชิมเลยอันนี้เขาไว้โชว์ค่ะห้ามกินออสเตอร์บ้านเรากินแต่วันนี้เลยแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันนะแต่ออสเตอร์แต่ละที่ใช่ลองชิมเลยไหมข้าวเจียวมันเปลือกไปไว้ไหนอ่ะใส่กระเป๋าไว้
แต่ในใจคิดว่าจะมีพวกซีฟู้ดเยอะก็ไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราอาจจะเป็นโรงแรมธรรมดาธรรมดายังไม่ถึงขั้น5ดาวเราก็มาเช็คบรรยากาศถ้าใครสนอกสนใจคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปนะครับรวมถึงอยากจะฟังประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถกด Subscribe ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาพวกเราเอาคอนเทนต์ดีๆจะได้เห็นเป็นประจำนะครับ